ปีนี้หยกธัญกันนะครับกลับมาทวงความแซ่บกับบทนางร้ายบนจอแก้วอีกครั้งนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ลุยถ่ายละครยาวเลยทำให้ไม่ค่อยได้เห็นหน้าทางจอทีวีเท่าไหร่นะครับนอกจากนั้นครับเธอยังถูกทาบทาขออภัยครับเธอยังถูกถามถึงเรื่องสัญญานะครับเจ้าตัวยืนยันหนักแน่นทุกอย่างเหมือนเดิมครับไม่คิดบอกลาวิกมากสีแน่นอนถึงแม้จะมีผู้ใหญ่หลายช่องรุมจีบไปร่วมงานก็ตามครับของหยกยังไม่ไปไหนค่ะเพราะว่าหยกมีสัญญากับช่องอยู่ค่ะก็ยังมีงานปกติอะค่ะก็ยังไม่ได้คิดว่าจะไปไหนดีถ้ามีโอกาสแล้วค่ะก็ต้องดูก่อนนะคะว่าวันนั้นเราแข็งแรงพอหรือยังเรารู้สึกว่าอยากไปไหมอยากหาประสบการณ์ใหม่ไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงปี2019แบบนี้สัญญามีการเขียนใหม่ของหยกไม่มีค่ะหยกเป็นสัญญาเก่าอยู่ค่ะจริงๆไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีการเรียกเข้าไปคุยนะคะซึ่งเราก็อยู่ช่องมันก็น่าจะเข้าไปที่10แล้วค่ะซึ่งระบบการทำงานเราทราบอยู่แล้วค่ะถึงเวลามีละครที่เหมาะสมแล้วคิวเราได้เราก็ลงปีที่แล้วมันแบบเห็นหน้าเห็นตากันปีที่แล้วก็จะมีต้นปีอะค่ะที่ออนแอร์ไปเป็นละครเย็นนะคะก็แค่นั้นแล้วก็เงียบพอถ่าย2เรื่องค่ะก็น่าจะออนแอร์ปีนี้แหละแหมงานก็รุ่งนะฮะรักก็เลิศคบหาดูใจกับหนุ่มนอกวงการอย่างคุณรุตวิศรุตมาได้1ปีกว่าแล้วนะครับสาเหตุไม่ค่อยลงภาพคู่เพราะว่าอยากเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวนั่นเองค่ะไม่ค่อยลงอะไรเท่าไหร่ค่ะรักครั้งนี้ค่อนข้างปิดไม่เชิงไม่ได้ปิดคือไม่ได้ปกปิดแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเปล่าประกาศมากค่ะเพราะว่าบอกมาเยอะแล้วเนาะ เราอยากจะมีสเปซส่วนตัวของเราบ้างอะค่ะบางทีการที่เราต้องมานั่งพูดเรื่องความรักบ่อยๆตอนรักกันแล้วก็แฮปปี้ยิ้มแย้มแต่พอเวลาแบบเลิกลากันไปเราก็ต้องมานั่งสัมภาษณ์อะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นความรู้สึกของเราเองมากกว่าค่ะเห็นโพสต์ไอจีบอกว่าโดนแจกการ์ด4ใบใช่ค่ะปีนี้ได้รับการ์ด4ใบเนี่ยต้นปีเลยค่ะเขาก็ถามว่าจะแต่งอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าโอ๊ยอย่าเพิ่งถามเลยถึงเวลาเดี๋ยวก็ได้แจกการ์ดเองค่ะ